เวลาที่ลุ้นเลยมันทำให้คนเปลี่ยนไปเสื้อสวยนี่สิขอได้ไหมในใจยังไง8:48 เรื่องเราเช้านี้นะฮะเธอจะยิ้มไปไหนเนี่ยน้องใบยิ้มรับแขกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายพุทธิพัฒน์นะฮะคุณชายธราธรและคุณชายรัชชานนท์ถามก่อนอีก2คนชายไปไหนเราล็อกวางไว้ไม่ใช่ใช่ไม่ติดติดไม่ติดครับคุณชายปวรุตติดไปเป็นสามีฟรีตายใช่ติดถ่ายละครครับส่วนคุณชายรณพีไปฮ่องกงอยู่ฮ่องกงครับผมวันเกิดใช่ไหมวันเกิดครับโอ้เผื่อเขาดูผ่านออนไลน์อยู่จะอวยพรวันเกิดเขาไหมอวยพรนะให้อวยพรวันเกิดก็น้องเป็นก็เป็นเพื่อนผมมันจริงเท่ากันรักมากครับเท่าไหร่อายุเท่าไหร่19ไงตัวเลข20 20แล้วครับก็ขอให้มีความสุขมากๆครับเจอกันกลับมาในกอดทีนึงคือผมก็เสียใจอยู่ข้อหนึ่งตอนคุณชายธราธรออนแอร์คิวไม่ลงตัวกับรายการเราแล้วไม่ได้มาวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมรายการยินดีมากแล้วถือเป็นพี่ชายใหญ่เลยนะฮะคนอื่นเขาจะแต่งงานแต่งการกันหมดถูกไหมฮะกำลังจะจบวันอาทิตย์นี้ใช่ครับซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพใช่ครับตกลงมะปรางกับเราที่แต่งกันไหมคิดว่าแต่งครับคือพี่ครับพี่สอยุทธครับน้องปางเขาบินไปเรียนต่างประเทศไงฮะนั่นไงเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยครับเรื่องที่5นี่ครับอาจจะมีฉากหวานๆให้ดูตอนจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมีใช่ไหมมีครับอย่างธราธรเป็นยังไงล่ะฉากหวานๆในธราธรเหรอครับไปหวานกันในป่าครับแล้วยังไงล่ะก็อยากจะให้ดูกันนะครับก็นี่ครับหวานในป่าเหมือนของน้องเขาแล้วหวานไม่จะหวานเลยป่ะแล้วต่อยหน้าต่อยตารัชชานนท์ครับยังจะมีอยู่วันอาทิตย์วันเสาร์ที่นี้มีถูกไหมฮะมีแน่นอนหวานยังไงของเรากับอะไรเนี่ยสร้อยอ่ะก็หวานตาเขียวอะไรพวกนี้รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอรุนแรงครับหวานตบตีกันเหรอเป็นสไตล์ครับโหดมากโหดสุดๆเลยใช่ไหมใช่แล้วของพุทธิพัฒน์ล่ะชายหมอหวานยังไงหวานสุดๆครับยังไงครับหวานสุดใน5 คู่ครับต้องดูกันแต่ว่ารับรองว่าคุณชายรณพีเนี่ยเป็นแบบบทสรุปเนาะใช่ใช่เป็นบทสรุปคือขนาดตอนที่เราเล่นก็ยังแบบรู้สึกว่าอยากดูฉากนี้เลยใช่ในรณพีเนี่ยนะฮะใช่ครับตอนจบเนี่ยนะฮะน่าดูมากก็จูบจริงไหมเหรอเคยดูนี่ไงไม่ต้องเขินหรอกเขินทำไมเขินทำไมถึงวันนี้แล้วจะอะไรดูสิเนี่ยไหนเอากล้องจับโค้ดใกล้ๆโค้ดใกล้ๆนี่ไงใช่หมอเชื่อนขอแอคเบสหมวยมาหนึ่งสองสามทำไมมาจนด็อกเตอร์เต็มที่ให้อาจารย์เขาสักเล็กน้อยมาฝากไม้เดินไปไว้ก่อนนับหนึ่งสองสามทำไมมาตัดทิ้งเลยวิ่งมาเลยอ้าวกล้องจับเพลงมาอ้าวเริ่มเลยฮะแสดงบทรักเลยทำยังไงอะอุ้ยดูสิฮะมองตาไว้อย่างเดียวทิ้งลืมเลยทำโอ้โหนี่แหละฮะนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ต้องเลิกเชลารักผมมากเพราะรู้ใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์ที่จบเลยอีก3 วันใช่ครับวันหนึ่งก็2 ชั่วโมงกว่าใช่ครับนี่ความจริงเหมือนแป๊บเดียวเองนะพวกเราถ่ายทำกันทั้งหมดก็5 เรื่องนี้ก็เปิดกล้องไล่เรียงกันไปก็ใช้เวลา10 เดือนเกือบปีครับนานมากครับใช่ครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะยิ่งงานเข้าไปใหญ่เพราะว่าตอนแรกที่พวกเราถ่ายสมมติถ่ายธราธรเรื่องแรกฮะแล้วก็จะต้องทุกเรื่องก็เริ่มเปิดแล้วครับแต่คราวนี้พอธราธรใกล้ออนแอร์ทุกอย่างมันก็เลยบีบทำให้คิวทุกคนต้องบีบเทมาให้ธราธรเพราะว่าทั้ง5 คนต้องมาเข้าในตอนสุดท้ายของในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจากนั้นเป็นต้นมาก็งานยุ่งตลอดก็งานยุ่งตลอดตกลงถ่ายรวมทั้งหมด10 เดือนใช่ครับสำหรับ5คุณชายเนี่ยใช่ครับนะฮะแล้วพอถึงเวลาฉายจริงๆเหมือนแป๊บเดียวค่ะใช่ไหมฮะใช่ใจหายไหมชายหมอชายหมอใจหายครับใจหายเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันกันมานานนานมากนานนานเรียกว่านานมากครับแล้วก็ได้มาดูกันแบบคือปกติละครถ่ายกันแบบว่าคิวหนึ่งอาจจะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะแต่พวกเราเนี่ย10 เดือนตลอดระยะเวลา10 เดือนเนี่ยเราถ่ายทุกวันเลยครับใช่ครับเจ็ดวันเลยครับทุกคนแน่นอนคือ5 คนนี้เจอกัน7 วันเลยครับเลยฮะแล้วใครสนที่สุดในกองถ่ายเนี่ยครับเมื่อวานนี้ใครนะ
น้องเนยอ่ะอ๋อน้องเนยชติกาเขาบอกเป็นลิงเลยนะเราอ่ะโดยเฉพาะจับคู่กับบอมเขาเรียกว่าเจมบอมคู่กันเขาฝากทำอะไรน้องไบทำไมจำไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อตีก้นพี่จะฝากน้องอีกต่ออีกทีไม่ใช่ไม่นะลืมเลยเขาฝากซนมากคู่นี้ใช่ไหมต้องบอกได้เลยว่าพี่แก้สั่งสอนมาทำแบบนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังหัวหน้ากลุ่มลิงไม่ใช่คือเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กครับคือเวลารวมตัวกันอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเขาจะมีเรื่องแบบว่าอะไรของเขามาเล่าสนุกสนานอะไรเงี้ยทำให้เราที่แบบเคยผ่านเรื่องแบบนั้นมาบ้างแล้วก็ได้สำลึกถึงความหลังก็เลยสนุกกันไปก็เห็นบรรยากาศกองเครียดก็เลยว่าเออมารีแลกซ์บ้างกองสนุกแกก็สนุกแต่ไม่น่าเชื่อว่าอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผูกพันของผู้ชาย5คนใช่ครับต่างวัยไหมเรสต่างเล็กน้อยสูงสุดแล้วว่า10ปีครับพี่เกมจะต่างอะไรกันดูเกมดูหน้าพี่กับเกมดูต่างกันขนาดไหนถ้าไม่ต่างไม่ต่างครับไม่ต่างแล้วเกรซจะไปเหลืออะไรไหนกล้องไหนนั่นไงดูสิฮะเห็นไหมฮะน้องใบอยากจะมายืนตรงนี้ใช่ไหมพี่ลุงไม่น้องโอเคพี่จะได้คุยให้ถนัดยืนตรงนี้ได้น้องใบส่งไม้พี่หมวยก่อนนะคะคือจริงๆแล้ว5คนนี้ครับพี่โป๊ปจะเป็นพี่ผมเล็กน้อยในทางปฏิบัติจริงเนี่ยปฏิบัติจริงจะเป็นพี่แต่เขาหน้าเด็กกว่าผมไงฮะผมเลยรับบทเป็นพี่ชายใหญ่ไม่เนื่องจากคุณชายธราธรบุคลิกจะแบบนึงครับใช่ไหมจะดูแบบเป็นนักโบราณในคดีไงใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็บุคลิกแบบนึงคือในละครเนี่ยบุคลิกกับนอกกับเวลาไม่ได้ถ่ายนี่คนละเรื่องเพราะใส่แว่นปุ๊บไปอีกคนนึงเลยใช่ใส่แว่นเป็นหมอเลยสวมบทคุณชายหมอเลยพอถอดแว่นปุ๊บลิงเลยเขียนรักเธอก็น่ารักยกตัวอย่างให้ดูที่เล่นยังไงบ้างในกองถ่ายยกตัวอย่างให้ดูเล่นยังไงบ้างครับมีเล่นตีมือนี่เล่นตีมือครับอันนี้เป็นผู้ชมขอย้ำว่าพวกนี้มีอายุพอสมควรแล้วอันนี้28คืออย่างนี้ครับพี่สดครับคือว่าพวกเราเนี่ยอะไรนะคือเวลาพวกเราเหนื่อยๆกันเนี้ยแล้วจะถ่ายละครแล้วมันต้องมีอะไรที่ทำให้เราตื่นแล้วก็จะโดนด่าประจำว่ามาเข้าฉากได้แล้วเล่นอะไรกันตอนแรกผมก็เล่นกัน2คนก่อนดูสิครับวิธีการเล่นนะครับเอาแหวนลงไปไม่อันนี้คือวิธีการที่ทำให้เราตื่นแอคทีฟเองขึ้นมาเราไม่ได้อย่างไร้สาระครับคนที่หงายมือจะได้ตีก่อนนี่ครับอย่างนี้แต่พอเล่นกับ2คนไม่สนุกก็เลยมาเล่นกับ3คนเล่น3คนบอมก็เล่น5คนเอาดูบอมด้วยนะใครมือไวกว่ากันเนี่ยตีข้างไหนข้างไหนตีขวาปากพอแล้วขวาอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่มวยเล่นกัน5คนเลยฮะเป็นครั้งแรกนะฮะพี่หนุ่ยเล่นด้วยหรือเปล่าเล่นเลยไม่ต้องเขินนะ2คนนี้เขาพร้อมจะไม่เขินแล้วเรานักแสดงไม่ต้องหวั่นไหวฮะคนอันนี้นะต้องหลบครับตีขวานะครับสายหลบบอกให้ตีแล้วไม่ใช่จับหมวยบอกว่าตีขวาสายหลบใช่ครับตีขวาก็คือตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยต้องหลบใช่ครับโอเคยังนึงเดี๋ยวครับเจ็บแนะนำของทางของพอแนะนำว่าเราจัดกิจกรรมกับแฟนคลับค่ะแล้วหาผู้โชคดีมาเล่นอย่างนี้กันเป็นตีมือเขาคงเกลียดหนีกลับเลยครับเพราะเราตีแรงใช่เพราะเราตีแรงเราตีกันไม่ยั้งเลยครับบอมเป็นไงบ้างตัวเล็กลงไหมมาจากเทียบกับครั้งก่อนตัวเล็กลงนั้นเนี่ยครับหล่อขึ้นหล่อขึ้นช่วงนี้งานตัวน่าจะเยอะฮะไม่เคยได้พักผ่อนครับเจมดูสิเนี่ยออกงานจนตาโหลเลยนั่นงานเยอะมากถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างนี้คุณชายรัชชานนท์ก็เป็นตอนที่คนชื่นชอบมากด้วยทั้งเรื่องเลยครับด้วยทั้งเรื่องที่สนุกสนานเราเข้ากันเยอะมากนะครับเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกใครไปไหนใครเรียกว่ายังไงบอมก็จะเรียกชายเล็กกระต่ายบอมไงบันนี่ไม่ใช่บันนี่อ๋อเขาเรียกบันนี่ไอเราก็นึกว่ามาจากอะไรมาจากละครตอนกระต่ายนั้นที่ว่าใช่ซีนที่เคยพูดไปในรายการนี้ซีนกระต่ายครับนั่นไงนึกว่าเขาเรียกว่ายักษ์ยักษ์กับพวกเราเรียกกันแล้วนี่คนไปไหนมาไหนเรียกอะไรใช่หมอวะหมาก็มีต้องมีลิงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาจะซื้อตุ๊กตาเป็นลิงมาให้แบบสีชมพูด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วนี่ล่ะก็เรียกพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่นะฮะคุณเอกราชคุณยังไม่กล้าเข้ามาอยู่ตรงนี้หรอฮะพี่ชายใหญ่ใช่ไหมพี่ชายใหญ่กว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพนี่เป็นความภาคภูมิใจของไทยทีวีสีช่อง3นะเรามีซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพฉลอง43ปีแล้วก็จริงๆเกรซเนี่ยมาประคับประคองน้องๆ
โอ้ยครับอาจจะเข้าวงการมาก่อนนะไม่นานไม่นานนะไม่นานนะแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาลองย้อนกลับไปดูภาพนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเกมเขาเป็นยังไงบอมเป็นยังไงท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวดูภาพอ้าวขึ้นมาสิดูมาเลยขึ้นมาดูนี่ฮะนี่ฮะนี่ป๊อปนะฮะอันนี้เจมมาอุตส่าห์เจ็บโอ้โหถอดเสื้อด้วยนั่นไงมีอะไรให้ดูนี่คือที่มาที่ไปนะโอ้โหอันนี้คือแรกๆเลยที่เราได้มีโอกาสได้มีโอกาสในการด้วยกันใช่ครับตอนเกินปีนึงแล้วเริ่มต้นเลยเกินปีนึงแล้ววันแรกด้วยครับใช่ครับวันแรกที่ผมเจอได้ผมเจอเจมเจอบอมผมยังจำสถานการณ์ตอนเจอกันได้ทุกอย่างครับจริงเหรอแต่ออกอากาศไม่ได้ท่านเองเกสไปทำอะไรกันครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แหละเราไปเจอนี่แหละสิ่งนี้แหละจำได้ว่ารถใครมีแอร์บ้างไม่มีแอร์รถผมแอร์เย็นสุดเดี๋ยวคอยดูนะคุณก็เท่แต่ว่าไม่มีแอร์เพราะว่าอากาศร้อนมากไม่ร้อนแล้วฟังอีกไม่ได้นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดูก็เท่งอะวันนั้นแล้วนะนี่โอ้โหนี่เป็นคนเดียวที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับทั้งหมดเลยดูฮะแต่ละคนเงยหน้าเป็นยังไงบ้างรับแสงรับแสงร้อนไหมคะวันนั้นร้อนมากครับร้อนมากนี่ฮะรักเออขึ้นไปข้างบนมาจากคอตอนที่ถ่ายทำตอนที่ทำตามขั้นตอนกระบวนการเนี่ยบนห้องวันแรกเกรดที่เราจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ไหมถ้าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนแรกๆที่เรามารวมตัวกันเนี้ยเราก็คือด้วยเวลาที่เราต้องแสดงเวลาทำงานกับใครมันต้องเหมือนซื้อใจกันนะครับแล้วผมต้องมาเล่นเป็นพี่ของน้องๆอีก3คนแล้วก็มีพี่โป๊อีกคนนึงเขาก็เล่นเป็นน้องได้สมบูรณ์แบบมากก็พอทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้มันมีเคมีบางอย่างที่เขาเป็นน้องเราจริงๆด้วยทั้งนอกจอแล้วก็พอในจอปุ๊บเขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เชื่อได้ง่ายขึ้นที่จะเชื่อเลยตอนนี้เหมือนรู้สึกเป็นน้องจริงๆใช่ยกเว้นโป๊คนเดียวครับยังไงก็เป็นพี่ผมนะเพราะฉะนั้นรู้สึกเป็นน้องจริงเป็นน้องก่อนที่จะออนแอร์เราคาดว่าถึงขนาดนี้ไหมบอมโดยเฉพาะบอมเนี่ยกดดันมากอันนี้เราย้อนกลับไปได้เลยหลังจากตอนชายหมอใครจะไปคาดคิดว่าราชานนท์เป็นยังไงกดดันไหมต้องบอกกันเลยว่าทุกครั้งทุกวันที่บอมไปถ่ายคือสิ่งที่บอมทำเสมอก็คือทำทุกวันทุกซีนทุกวินาทีให้ดีที่สุดครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่บอมแบบว่าไม่สามารถคาดคำนวณไว้ก่อนได้ก็คือเรตติ้งจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ก็ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้ตัวละครทุกตัวที่เล่นด้วยกันเข้าไปอยู่ในใจทุกคนครับสาธุโอ้โหนี่พูดประโยคขนาดนี้เนี่ยคมกริบเลยแล้วกดดันคนสุดท้ายที่จะต้องพูดนะกดดันใครทั้งเจมเป็นยังไงก่อนที่จะออนแอร์คาดการแล้วจะคาดว่าจะถึงขนาดนี้ไหมเป็นยังไงก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเกี่ยวกับคือเราก็เพิ่งมาใหม่ครับแคมยุ้ยเราผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับการเล่นละครแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดคือผมไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงให้ใครในกองถ่ายหรือว่าไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับอยากทำให้ดีที่สุดแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดครับแล้วผลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับเรื่องต่อไปของเกรซตอนนี้ผมกำลังถ่ายทำเรื่องสามีครับกับ The Sixth Sense ภาค2ครับสามีเฉยๆนะฮะไม่เรื่องสามีเล่นกับใครฮะเล่นกับน้องพรีมเหมือนเดิมครับน้องพรีมที่เป็นเป็นคู่ของเรามาปรางเนี่ยนะใช่น้องมาปรางครับก็เรื่องสามีกับ Sixth Sense The Sixth Sense ภาค2ครับบอมของบอมนี้ปลายเดือนนี้จะเปิดกล้องเรื่องคิวบิกครับคิวบิกเล่นกับใครครับเล่นกับน้องมินชลิดาครับเราแวะเวียนเจอกันตลอดเลยแวะเวียนคือเราไปห่างกันไม่หายไม่ได้ขอคิว7วันเลยนะรีบถ่ายให้จบจะได้รีบออนแอร์อ๋อครับนะฮะเช่นเดียวกันเราล่ะก็ตอนนี้มีรักสุดฤทธิ์ครับรักสุดฤทธิ์คู่กับใครครับคู่กับพี่พันธ์วรการครับโอ้โหเป็นไงพันธ์ตัวเล็กนะใช่ครับตัวเล็กมากตัวเล็กมากน่ารักไหมน่ารักครับก็ยังคงโดนแกล้งเหมือนเดิมว่าตัวเล็กใครแกล้งใครผมครับโดนเขาแกล้งเหรอใช่โดนเขาแกล้งรักสุดฤทธิ์นี่เป็นบุคลิกยังไง
เป็นแบดบอยครับเรียกว่าง่ายเลยจับเลยง่ายเลยตรงตรงเลยดิตรงตรงเป็นแบดบอยไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงมันเป็นยังไงในละครก็เป็นเด็กที่เหมือนกับเป็นเด็กที่มีปัญหากับครอบครัวอะไรเงี้ยครับพูดแบบเวลาแบดบอยเป็นโวยวายแฮ่ฮ่าอะไรครับไหนลองสมมุติสิสมมุติอยากดูลุคแบบนั้นอ่านน้องไบดูเป็นนางเอกลองเป็นแบดบอยให้พี่ดูหน่อยแล้วผมชอบพี่ไบอย่างเงี้ยครับตะโกนผมเป็นแนวแนวใช่เป็นแนวแนวหน่อยนะเอ้ยลืมมีแขกเซอร์ไพรส์ดิมาแล้วลืมมาตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อกี้คือตอนนี้หญิงเหี่ยวมาแล้วค่ะบอกได้เลยว่าลวนมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะมาแต่งตัวตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะมาก่อนคุณชายอีกมาแบบว่าแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะนี่จะออกรายการแล้วเพิ่งให้หญิงเข้าอ่ะจะร้องไห้จริงอ่ะเนี่ยจริงเนี่ยนี่ตกลงเป็นมะปรางหรือเป็นใครนางสาวศรีสยามหรือเป็นคู่แข่งใครนะอันนี้เป็นคู่แข่งนางสาวศรีสยามค่ะนางสาวอะไรคะนางสาวศรีสมานเลยเมืองทองธานีไปกองที่ตกคุณลงได้เลยค่ะลงได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากรถติดก็มาทางดอนเมืองได้โทษนะครับผมพูดภาษาละครหน่อยนะฮะนางนี่เนี่ยติดคุณชายมากไปถ่ายงานที่ไหนยังไงมีเวลาปุ๊บเปิดเว็บดูย้อนหลังใช่ไหมเมื่อกี้เห็นว่าเล่นอะไรตีมือกันอยากเล่นกับคุณชายบ้างขออนุญาตแฟนคลับนิดนึงนะคะอยากเล่นกับคุณชายคุณชายไหนล่ะคุณชายหมอตีมันอย่างนี้ครับใช่คุณชายหมอตีหญิงก่อนดีกว่าค่ะเมาไปค่ะมันอ่ะถ้าอย่างนั้นหญิงก่อนหญิงก่อนตีได้ไหมตีมากตีหญิงกี่ทีครับจริงโดนตีไหมครับอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณพี่นะไม่รักพี่แล้วเหรอข้าจะเป็นอันนี้เขาติดจริงจริงครับติดอย่างบ้าคลั่งเลยนะใช่ครับว่าตอนนี้เข้ามาผมนั่งอยู่แล้วเขาเปิดคุณชายเดินเข้ามาอยู่เลยครับแล้วคือเขามาขอผมไว้เรื่องนึงว่าพี่ยุทธปกติเรื่องเราช้านี้เวลามาเนี่ยจะต้องแสดงละครขอเขาเล่นตอนหนึ่งเสียใจด้วยโก้คือหนึ่งเวลาหมดสองก็คือหมวยเล่นไปแล้วเมื่อสักครู่ก็จริงอยากตัดเท่าไหร่พี่โก้ตัดเท่าไหร่ดราม่าละดราม่าละคือมันนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยตื่นเต้นจะเจอได้คุณชายเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณชายแบบว่าเต้นรำอ่ะเต้นรำกับนางสาวศรีสมานน่ะยังดูอยู่เลยอ่ะแล้วแบบมันมีมาอย่างนี้ด้วยอ่ะอยากได้ฉากนั้นน่ะไม่มันก็ขึ้นอยู่ว่ายอมหรือเปล่าอ่ะจัดไปจัดไปมีเพลงมาเอ็นได้เยอะเอ็นได้เยอะพี่ก๊อฟเอ็นได้เยอะเอ็นได้เยอะเยอะกว่านั้นพี่ก๊อฟเยอะกว่านั้นคุณชมฮะนี่คือความสำเร็จต้องขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทครับนะอันนี้ขอบคุณแทนแฟนจริงๆต้องขอขอบคุณแฟนด้วยว่าเดี๋ยวว่าขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ผลิตผลงานดีๆมาให้เราได้ดูกันเดี๋ยวว่าแต่แฟนๆประชาชนทั่วไปนักแสดงด้วยกันเองยังติดบอกเลยว่าคุณตั๊กบริบูรณ์เคยดูละครไทยที่ไหนไม่เคยโอ้โหวันๆเปิดจากคุณชายดาราศิลปินติดคุณชายทั้งหมดเอากีตาร์มาด้วยนี่นางสาวศรีสมานออกมาหยิบมาให้ค่ะประธานโทษใครขโมยสายกีตาร์ไปไหนคะผิดด้านจะยุ่งเลยเอาละคือถ้าไม่ให้มีอย่างนี้ก็จะผิดหวังกันนะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ชายใหญ่อยู่ครับชายหมออยู่ครับชายเล็กอยู่ครับนะถือ iPad ไว้ดูไว้ดูผ่อนอันนี้เราไม่มีอะไรผิดบังกันครับครับแต่ฟังกันสดๆขอบคุณครับพี่โก้เริ่มเลยมองมองเธอมาแสนนานฉันไม่กล้าต้องคอยรบตาเธอเสมอรู้ว่าสักวันหนึ่งจะเจอรู้ว่าฉันปิดบังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอดใจไม่ไหวยิ่งฉัน
ใกล้เธอเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเผยใจเมื่อสบสายตาก็ยิ่งหวั่นไหวมันยากเหลือเกินจะเก็บซ่อนความรักเอาไว้และความลับในใจของเธอให้ฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอขอบคุณครับพบกับทั้ง5คุณชายศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ในคุณชายรณพีนะคุณเกรซเป็นตัวแทนฝากกับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากนะครับก็ซีรีส์ของเราสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นบทสรุปโดยรวมของทั้ง5เรื่องนะครับแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคือขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3แล้วก็โปรดักชันทั้ง5โปรดักชันเลยที่สร้างสุภาพบุรุษจุฑาเทพขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของทุกๆคนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย